Mini Crazy TV ซีทีวีไทยแลนด์ขอมาบุกรถคันนี้สีขาวนะฮะจริงๆคันนี้เมื่อก่อนเคยเป็นอีกสีหนึ่งนะฮะก็แล้วก็เคยใช้แข่งในสนามควอเตอร์ไมล์บ้างนะฮะแล้วก็นานๆก็จะวิ่งสกิตบ้างเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะก็เดี๋ยวลองมาคุยกับเจ้าของดูนะครับคุณอาร์ตนะครับสวัสดีครับคุณอาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นยังไงบ้างเชิญทางนี้เลยครับเจ้าคันนี้เห็นสีขาวๆเนี่ยครับผมอันนี้คือมันเป็นสีนี้เลยป่ะเมื่อก่อนสีเขียวฮะผมทำมาอีกทีนึงครับผมอ๋อฮะแล้วก็ทำมาอีกทีนึงใช่ครับอ๋อแล้วแต่งไปเรื่อยฮะอันนี้แต่งไปเรื่อยครับผมจากที่ผมดูครับฝากระโปรงที่ไฟเบอร์นี้ใช่ฮะไฟเบอร์ครับฝากระโปรงไฟเบอร์ครับใช่ไหมฮะดีสีเดิมผมเบื่อแล้วก็เลยว่าเอาเป็นสีขาวดีกว่าอ๋อเป็นสีขาวดีกว่าใช่ใช่ไหมครับคันนี้นี่ดีไม่ได้ล้างไม่เป็นไรไอ้ตัวเครื่องนี่จริงๆแล้วเครื่องก็ไม่ธรรมดานะผมฟังเสียงเมื่อกี้ลองขับเล่นดูเป็นเวเบอร์ครับผมเป็นเวเบอร์ใช่ไหมใช่ครับใช่เครื่องตัวนี้รู้ประวัติไหมก็เคยได้ที่หนึ่งมาสนามหนึ่งใช่ครับควอเตอร์ไมล์ออปชั่นใช่ออปชั่นควอเตอร์ไมล์ควอเตอร์ไมล์ครับเครื่องตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะเป็นเครื่องสั่งจากนอกอ๋อเป็นเครื่องญี่ปุ่นฮะฮะก็คือโมมาจากญี่ปุ่นอ๋อนะฮะก็ไม่ธรรมดาใช่ถือว่าเป็นอยู่ในระดับคลาสของเขาเป็นคลาสตาม PC เอ๊ะแต่ผมจำไม่ได้ CC เท่าไหร่1275เนาะใช่ครับใช่1275ครับแล้วก็มาทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับหลังจากได้มาตอนนี้มาไม่ค่อยได้ทำนะครับก็คือทำสีทำอะไรเก็บตอนแรกมาสนามเกินไปแล้วผมใช้เนี่ยมันร้อนเมื่อก่อนเขาจะแม้กระทั่งกระจกเนี่ย อะไรเงี้ยเปลี่ยนออกหมดเป็นอะคริลิกเป็นอะคริลิกทั้งหมดอ๋อตอนแรกฟูมาเลยใช่คือแอร์อะไรไม่มีผมก็ไปติดเพิ่มให้มันใช้งานได้จริงนะครับอ๋อก็คือตอนนี้ก็มีติดเพิ่มแอร์ใช่เพราะจริงผมไม่ได้ไปแข่งไม่ได้ไปใช้ความเร็วในสนามอย่างนั้นแล้วอ๋อก็คือกระจกกระเจิดก็เลยต้องใส่กลับมาเป็นกระจกมือหมุนใช่ฮะให้เป็นมือหมุนเหมือนเดิมอ๋อจากเดิมที่ไม่มีใช่คือเรียกว่าแต่งคืนนะฮะคือเหมือนกับว่ามันมาไกลไปแล้วก็เอาค่อยๆเอากลับให้มันได้ใช้ในชีวิตจริงครับใช้จริงครับผมเอามาเนี่ยพอมันเป็นรถแต่งๆเนี่ยครับรู้สึกว่ามีอะไรเดือดร้อนกับการแต่งบ้างฮะว่าไอ้รถที่แต่งเนี่ยเราโอเคมันไหมในการก็จะมีเรื่องการปรับจูนนะฮะครับจะปรับจูนเวลาพวกน้ำมันอากาศอะไรเงี้ยที่บางทีมยังไม่นิ่งฮะฮะแล้วก็คือเราต้องหาจุดที่เราขับประมาณไหนมาตอนแรกนี่โหน้ำมันกินมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับให้มันใช้งานได้ฮะก็เปลี่ยนนมหนูเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆใช่ครับก็จนมาใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้ครับใช่อ๋อแอร์เย็นไหมเย็นแล้วครับเย็นแล้วเย็นแล้วแผงแอร์นี่ติดข้างหน้าข้างหลังฮะแผงแอร์ข้างหน้าฮะตรงซุ้มล้อโอเคก็ช่วยได้เยอะแปดตรงนี้ข้างหลังมันจะเดินไกลเป็นสายยาวใช่สายยาวใช่เพราะเห็นรถซิ่งๆหลายคันนี่ชอบเอาแผงแอร์ไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังยกตัวอย่างรถกับผมเป็นต้นครับผมเจ้ามินิซ่าก็แผงแอร์ไว้หลังอ๋อครับเพราะว่ามันเครื่องจะได้มีที่ใส่ของแต่งแล้วเย็นกว่าด้วยน้องใช่ไหมถ้าถามว่าเย็นกว่าไหมผมก็ว่าใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันใกล้ๆกันแต่ว่ามันก็ถ้าจะเย็นก็ตรงเครื่องเย็นอ่ะเพราะว่าลมมันระบายได้เยอะขึ้นใช่ไหมคือหมายความว่าตัวเครื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเกะกะมันจะทำให้อากาศมันหมุนเวียนในเครื่องความร้อนหม้อน้ำก็เลยน้อยลงครับใช่มันก็จะมีแค่ตรงนั้นที่มีประโยชน์หน่อยครับใช่ไหมฮะก็เบาะเบอร์ก็เบาะซิ่งหมดเลยใช่ฮะถอดออกด้วยโลบาร์รอบคันนะฮะอันนี้โลบาร์ไม่คิดจะถอดใช่ไหมฮะก็มันถอดยากด้วยฮะก็ใส่ไว้แล้วก็คงทำเป็นให้มันเป็นทรงนี้แล้วนะครับเพราะกลับไปเป็นเหมือนเดิมน่าจะยากนะยากนะยากนะแต่คุณยิงก็พูดถึงเขาก็แต่งมาครบนะไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์หน้าหลังฝากระโปรงไฟเบอร์กระจกข้างใช่ไหมฮะครับอยากทำอะไรมันเพิ่มที่สุดตอนนี้เหลือโรลเลอร์อีกหน่อยนึงฮะตัวโรลเลอร์เติมโรลเลอร์อีกตัวนึงเติมโรลเลอร์สักตัวนึงตอนแรกนึกว่าไม่ชอบรถซิ่งก็ต
็ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากจะรู้มันเป็นมันจะไปไหนต่อมันจะไปไหนต่อดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีทำสีใหม่อันนี้คือจริงๆลองสีนี้ก็คือเราติดสติ๊กเกอร์ดูใช่ฮะว่าเราชอบไหมใช่คือ Photoshop ผมไม่เก่งนะฮะบางทีเราอยากได้แบบนี้พอโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็คือเราจะชอบสีไหนจะทำสีเราจะได้นะฮะทันมันเลยก็ทำง่ายครับผมทีนี้อันนี้คือเลยก็เลยไปลองเป็นไอ้นี่ไปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้ชอบอย่างสีนี้ชอบแล้วฮะชอบแล้วคาดว่าเดี๋ยวคงจะทำสีใหม่อีกทีใช่ฮะเป็นสีนี้ไอ้ฝากระโปรงไฟเบอร์นี่จะไว้อย่างงี้มั้ยหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นฝากระโปรงแท้ฝากระโปรงก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยไว้ดีกว่าก็ยังแฮปปี้กับมันอยู่ใช่ครับก็ไม่ได้ยากเลยเปิดเข้าไปทำอะไรง่ายดีหัวไม่โขกใช่ผมไม่โขกไอ้ก้านเหล็กบางทีผมตัวเก่าเนี่ยก้านเหล็กเนี่ยมันไปโดนสีอะบางทีก็เลยแล้วก็ยกออกไปเลยเซอร์วิสง่ายๆครับนี่ฝากระโปรงไฟเบอร์นะฝากระโปรงไฟเบอร์ก็เลยเวลาเปิดข้าวออกก็เลยวุ่นวายนิดนึงครับเคยกดสนุกลองดูอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นไปได้สักเท่าไหร่เคยได้ถึง107นะฮะ107แต่ว่ามันก็ยังเหลือน่าจะเหลือนะฮะน่าจะเหลือจริงๆผมไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วนะฮะแต่รถมันเร็วลองฮะลองเพราะบางทีถนนมันไม่ได้ด้วยอือๆแล้วก็เลยว่า107ลองดูเฉยๆว่าคืออยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ฮะก็โอเคฮะก็โอเคดีถึงไปไหนมาไหนก็ปกติก็ขับธรรมดาครับผมแล้วสุดท้ายแล้วคันนี้ได้ใช้ประจำมั้งมั้ยหรือว่าเป็นไว้ใช้เป็นคันที่2นะใช้เป็นคันที่2คือผมประมาณวันหยุดใช่วันหยุดไปไหนมาไหนอะไรใกล้ๆจะไปทํางานนี่ถ้าจะไกลๆถ้าจะอะไรจริงๆเนี่ยมันไม่สะดวกไม่ค่อยไม่สะดวกอ๋อนะเดี๋ยวแต่ก็ได้นะเห็นว่าก็ได้แต่ว่ามันก็เด้งอ่ะบางทีอะไรอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะว่ามันเครซี่มินิได้ยังไงนะฮะเปิดมาปุ๊บเจอสิ่งแรกเว็บเบอร์ครับวางนอนเลยไอ้เว็บเบอร์นี่ปกติเราได้เคยลื้อดูเองมั้ยหรือยังแค่เคยลื้อฮะแต่คราวนี้ว่ายังไม่ค่อยชำนาญชินกับมันเท่าใช่ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ฮะก็เลยว่าบางทีลื้อล้างลื้ออะไรได้นิดหน่อยแต่ถ้าจะไปปรับไปอะไรก็จริงๆจะตั้งก็ยังต้องอยากปกติก็คือตั้งเองถ้าคิดอยากจะตั้งเองใช่ไหมฮะจริงๆแล้วคิดว่าก็ได้นิดหน่อยฮะนิดหน่อยแต่ว่าถ้าปรับจูนถึงขั้นเทพเลยก็จริงๆจะบอกว่าอย่างนี้จะยากนะผมว่าถ้าคิดอยากจะเล่นมันอยู่เนี่ยมันมีหนังสืออยู่แล้วเกี่ยวกับเว็บเบอร์ใช่ไหมหรือกระทั่งว่าเซิร์ช Google วิธีปรับจูนเว็บเบอร์แล้วมันจะมีบอกเสร็จเรียบร้อยเลยอ๋อครับมันจะบอกวิธีสอนอยู่เหมือนกันก็ลองดูเพราะว่าผมสนับสนุนนะคนที่ขับรถเองแล้วแบบใช่พยายามจะปรับซ่อมไขควงอันนึงแล้วขับไปจอดไปแล้วก็ปั่นไปปั่นมาใช่มันสนุกดีครับเพราะว่าเสน่ห์โดยเฉพาะเว็บเบอร์เนี่ยเวลาสมมติว่าฟิลเราอยากขับแบบประหยัดใช่เราก็ปรับประหยัดได้พอเราอยากฟิลซิ่งเราเพิ่มนี่นุดนี่หน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมาแบบมาอีกระดับนึงจริงๆน่าอ่านดูแต่ว่าหลังพูดถึงจริงๆอะผมใส่ท็อตที่ให้ได้อ๋อครับครับหลังเจอกันคราวหน้าผมขึ้นมาบนชนเดี๋ยวมากเลยครับผมขอเวลาไม่เกินชั่วโมงอ่ะจะบอกเทคนิคได้นะฮะเว็บเบอร์เท่าที่ผมจำได้คันนี้จะมีมีแคมด้วยครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น227กว่า276มั้งเพราะมันเครื่องคาบิลนะฮะพอร์ตเปิดมาก็แต่งมานิดหน่อยพอสมควรก็อย่างที่บอกว่าเป็นบล็อกเครื่องมาจากญี่ปุ่นเขาจะมีรุ่นในการแข่งเนี่ยเป็นรุ่นพันกับรุ่นพันสามง่ายๆนะฮะเครื่องตัวนี้น่าจะหลุดมาจากเครื่องพันสามมาพันสามใช่ใช่โอเคเลยก็ถือว่าเป็นตัวซิ่งอยู่เหมือนกันนะฮะตัวซิ่งอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรบกวนลองเปิดกดปุ่มสตาร์ทเบิ้ลเช็คสักสองทีได้นะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องมินิดูว่าเสียงเป็นยังไงลองดูเสียงเว็บเบอร์นี่มันเป็นเสียงที่อะไรที่แบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะนะมันเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์คือเราแค่ได้ยินเสียงเราก็รู้สึกแบบมันเล้าใจแล้วมันไม่เหมือนกับรถโบชีที่มันแบบค่อนข้างเงียบใช่การดูดการอะไรไม่มีได้ได้ได้
ก็ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับดีๆครับร่วมรายการมินิแท็กซี่ที่มีทีแรกคันนี้ขอบคุณพี่เอสด้วยครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ